ระบาดเปิดใจเอพรทิพย์ยอมรับเคยตัดพ้อตัวเองต่ำต้อยไม่คู่ควรกับปอณัฐวุฒิเอพรทิพย์เปิดใจเคยรู้สึกต้อยต่ำที่ตัวเองแต่งงานกับพระเอกคนดังปอณัฐวุฒิตอนนี้ขอเว้นวรรคงานละครขอทำหน้าที่คุณแม่ลูกสองดูแลครอบครัวและสามีตำแหน่งนางร้ายในตำนานคงต้องยกให้เอพรทิพย์สกิดใจภรรยาแสนสวยของพระเอกเบอร์หนึ่งปอณัฐวุฒิสกิดใจแม่เอพรทิพย์จะห่างหายจากวงการละครไปนานถึง10ปีเพราะขอทุ่มเทเวลาเลี้ยงลูกอย่างเต็มที่งานนี้ขอเปิดตัวความสวยแซ่บแบบฉบับคุณแม่ลูกสองมาพูดคุยเรื่องราวชีวิตในรายการตี10เดย์พร้อมความออร่าจน2พิธีกรวิทวัฒน์แพทย์เอ่ยปากชมไม่ขาดสายเอพรทิพย์ได้เล่าย้อนไปถึงตอนรับบทนางร้ายไร้จนส่งผลกระทบกับชีวิตคู่โดนกระแสโจมตีเกือบต้องเลิกกันตนยอมรับว่าตอนนั้นเครียดหนักมากภายนอกดูเป็นคนเข้มแข็งแต่จริงๆแล้วเซนซิทีฟอย่างมากมีคนโทรมาด่าก่อกวนสารพัดปวดใจแทบทนไม่ไหวจนน้อยใจตัวเองตอนนั้นมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะสมไม่คู่ควรเป็นแค่นางร้ายธรรมดาแต่พี่ป๋อเป็นถึงพระเอกดังแต่ถามว่าเอ๋เข้าใจไหมเอ๋เข้าใจตรงนั้นดีเจ็บปวดไหมเจ็บปวดมากเรารู้สึกว่าทำไมเราต่ำต้อยจังและชีวิตจริงเราไม่ได้ร้ายนะก็คิดนะว่าถ้าไม่ไหวก็ไม่อยากฝืนเอ๋กล่าวแต่ทั้งนี้เอ๋พรทิพย์ก็เล่าว่าตนเข้าใจทุกอย่างเพราะตอนนั้นพี่ป๋อเป็นพระเอกแถวหน้าดังมากแฟนคลับอาจจะอินทั้งไม่เห็นด้วยไม่ชอบนางร้ายจะมาคบกับพระเอกได้ยังไงมีบางสายถึงขั้นโทรมาด่าโทรมาป่วนพูดจาหยาบคายใส่เจออุปสรรคมากมายแต่ทั้งคู่ก็ฟันฝ่ามาได้จนถึงแต่งงานสร้างครอบครัวสุดอบอุ่นในปัจจุบันนอกเหนือจากเรื่องราวชีวิตคู่ในอดีตที่เคยเจออุปสรรคกันมามากมายเอ๋ยังเล่าถึงชีวิตครอบครัวปัจจุบันป๋อน้อยใจหนักเอ๋รักลูกดูแลลูกหนักไม่สนใจสามีและที่มาของแคปชั่นหวานหวานที่ป๋อโพสต์จีบตนทำเอางงหนักแอบกลัวเบาๆพี่ป๋อเป็นอะไรไปแล้วมาไขคำตอบกันวันเสาร์นี้ในรายการตี10เดย์10ตุลาคม63เวลา15นาฬิกาทางช่อง3หมายเลข33เอพรทิพย์ถึงกับร้องลั่นเมื่อเห็นภาพลูกชายลงไปนอนกลิ้งเล่นโคลนเอสวมชุดว่ายน้ำอวดบั้นท้ายเซ็กซี่ไฟลุกออกปากมีสามีใจกว้างดุดน้ำทะเลคนอวดเมียตัวพ่อป๋อณัฐวุฒิใจละลายเอพรทิพย์สวยจัดเหมือนได้เมียใหม่ธัญญาอาสยามเผยเคยตกต่ำเหลือเงิน500บาทชีวิตดีขึ้นได้เพราะนั่งกรรมฐานธัญญาอาสยามนักร้องลูกทุ่งสาวมากความสามารถธัญญาอาสยามศิลปินลูกทุ่งสาวที่ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นอีกหนึ่งสาวเซ็กซี่ไปแล้วเพราะตั้งแต่ที่เจ้าตัวได้ถ่ายแฟชั่นชุดว่ายน้ำเซ็กซี่เจ้าตัวก็เซ็กซี่ไม่หยุดเลยจริงๆจนรายการต้มยำอมรินทร์ผลิตโดย CHANGE 2561ต้องขอเชิญนักร้องสาวคนเก่งมาอัปเดตชีวิตที่ผ่านทั้งจุดรุ่งโรจน์และตกต่ำทั้งเคยโดนทำของสายและงานหายหมดจนเหลือเงินแค่500บาทแต่เธอก็ผ่านมาได้เพราะกรรมฐานปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นทำพิธีกรถึงกับอึ้งว่าเป็นไปได้อย่างไรไปฟังจากปากเธอกันเลยจะบอกว่าเป็นคนที่เริ่มต้นทำคลิปทำ YouTube เป็นคนแรกของวงการพูดอย่างนี้ได้ไหมธัญญาไม่ถึงขนาดนั้นแค่จริงจริงหนูก็ไม่รู้หรอกว่าหนูเกิดจากโซเชียลเพราะว่าตอนนั้นหนูเล่น MV กับพี่เบิ้ลปทุมราชแล้วก็คนช่วงนั้นกำลังเล่น Facebook กันเยอะมากค่ะแล้วเราก็เลยมีคนติดตามใน Facebook
ส่วนตัวเนี่ยล้านเจ็ดแล้วก็เริ่มอัดคลิปลงเรื่อยๆแล้วก็เปิดแฟนเพจพอเปิดแฟนเพจปุ๊บแฟนเพจมันสามารถสร้างรายได้อย่างนี้ค่ะก็เลยอัดคลิปกินส้มตำอัดคลิปกินมะม่วงอยู่เถียงนาลงอะไรอย่างนี้ค่ะแค่ตั้งกล้องไว้ข้างหน้าแล้วก็กินมะม่วงให้เขาดูอย่างนี้ค่ะแล้วก็คนกดไลค์เป็นแสนแสนช่วงโควิดธัญญาอาสยามแล้วกับฉายาสาวอีสานมหัศจรรย์เนี่ยมันมาได้ยังไงธัญญาเหมือนแฟนคลับเราค่ะเขาชอบพูดว่าเราคือทำทุกอย่างเลยเหรอไม่ว่าจะเป็นตัดคลิปเองหลังๆมาคือช่วงโควิดเราว่างแล้วหนูก็หัดตัดคลิปทาง YouTube มี iPad อยู่เครื่องหนึ่งไม่ได้มีคอมด้วยก็ตัดใน iPad แล้วก็ทำมิวสิกวิดีโอนี้อย่างนี้ค่ะเคยมีอยู่ช่วงโควิดมี2เพลงที่หนูแบบเขียนบทเองกำกับเองทำเบรกดาวเองทำทุกอย่างเองหมดเลยแล้วก็กำกับการแสดงเองเพราะว่าเราเล่นเองมาเยอะแล้วก็เลยอยากให้คนอื่นเล่นบ้างอยากลองแบบอยู่หลังกล้องบ้างอะไรอย่างเนี้ยค่ะคือก็มีความฝันเกี่ยวกับเป็นคนเบื้องหลังเพราะว่าหนูจบนิเทศศาสตร์มาที่น่าชื่นชมมากๆเลยก็คือเริ่มต้นอาชีพต่างๆงานต่างๆในวงการตั้งแต่อายุ17ธัญญาจริงๆถ้าเริ่มต้นร้องเพลงจริงๆตั้งแต่5ขวบเลยค่ะแล้วก็แบบหาเงินกับคุณแม่แบบร้องเพลงขึ้นเวทีกับคุณแม่ตั้งแต่5ถึง6ขวบเลยช่วง17จริงๆก็คือเริ่มเป็นธัญญาอาสยามเริ่มเข้าวงการแล้วค่ะตอนเป็นธัญญาอาสยามใหม่ๆฉันก็เฝ้าติดตามเขาดูนะว่าเด็กคนนี้ใส่เสื้อแบบหวานแขนตุ๊กตาแต่งตัวเรียบร้อยน่ารักแล้วอยู่ๆก็มาสลัดภาพเป็นสาวเซ็กซี่มาได้ยังไงคะธัญญาคือมันเป็นงานค่ะคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งอาจได้ลงหนังสือพิมพ์โอกาสมาแล้วเราก็เลยอยากทำอะไรใหม่ๆให้แฟนคลับเราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเราว่ามุมนี้เราได้หรือเปล่าธัญญาอาสยามแปลว่าเราไม่เคยเลือกทำลุคนี้เลยธัญญาไม่เคยเลยค่ะเคยอย่างมากก็แค่สายเดี่ยวก็ยากแล้วแต่ทุกวันนี้หนูแทบจะใส่สายเดี่ยวตลอดเพราะว่าเรารู้สึกว่าการใส่แขนตุ๊กตามันเริ่มแบบพองเพราะว่าเราเป็นคนรูปร่างสั้นก็เลยแบบว่าเริ่มเปิดแล้วก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นแขนอะไรมันก็แบบโอเคขึ้นแฟนว่ายังไงบ้างธัญญาเขาเข้าใจว่าเป็นงานค่ะเพราะว่าถ้าโป้ไปมากกว่านี้หนูเคยแบบเอาพวกทูพีซไปลองดูแต่หนูไม่กล้าใส่หรอกลองส่งไปดูว่าแบบนี้ได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้ยังเด็กอยู่ยังดูไม่ดีแล้วว่าก่อนที่จะปรับลุคก่อนที่จะถ่ายรูปเนี่ยก็ต้องขออนุญาตคุณออฟสุพนัทอยู่ธัญญาตอนแรกก็ขอแม่ก่อนค่ะถ้าพี่ออฟไม่ให้เราก็ใส่อยู่ดีเพราะทุกอย่างที่เราใส่เราทำคืองานคือหลังจากเซ็กซี่ไปแล้วเนี่ยก็มีพวกผู้ชายเข้ามาขายขนมจีบค่อนข้างเยอะพี่ออฟถึงไหมธัญญามีหึงอยู่นะคะแต่ว่าเขาก็ไว้ใจหนูไงเพราะว่าหนูจะเป็นคนที่ถ้ามีใครทักอะไรมาไม่ดีหรือว่าคุยแบบในเชิงจีบแล้วหนูก็แคปให้เขาดูตลอดแบบนี้นะหนูไม่ได้อะไรนะอย่างนี้ถ้ามีโรคจิตเข้ามาหลายคนด้วยใช่ไหมธัญญามีค่ะมีแบบว่าถ่ายของมาให้ดูเลยแล้วก็ถามว่าดูไหมอะไรอย่างนี้แต่หนูก็เปิดผ่านไม่ได้ตอบไม่ได้แคปมาลงหรือประจานอะไรเขาเราก็บล็อกค่ะบล็อกแล้วก็ปล่อยผ่านก็ไม่ได้ไปสนใจแล้วก็อย่าพูดถึงเขาคนพวกนี้ถ้ายิ่งแคปมาประจานหรือว่ามาพูดถึงเขาเขายิ่งได้ใจว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นผลเราก็ปล่อยผ่านดีกว่าอยู่ในวงการ5ปีแล้วก็สามารถมีได้ทั้งบ้านเราแล้วก็รถด้วยเก่งมากลูกทำยังไงธัญญา
จริงๆคุณแม่เป็นคนเก็บเงินให้มาตั้งแต่เข้าวงการเลยค่ะคือหนูอะเป็นคนที่พอเรามีกระแสในโซเชียลแต่ว่าเพลงเราไม่ได้ดังมากแล้วก็ทำงานโดยการที่แบบค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บจริงๆนะคะกับแม่เพราะว่าหนูอยู่ห้องเช่ามา3ปีเต็มๆอยู่ห้องเช่าเล็กๆเลยนะคะเป็นหออยู่แถวมหาลัยแล้วก็ค่อยๆเก็บมากับคุณแม่สองคนมาซื้อบ้านกันเพิ่งได้บ้านได้ปีหนึ่งเพิ่งซื้อบ้านค่ะเอาเงินไปแบบไปดาวบ้านแบบก้อนใหญ่เลยแล้วก็บิวอินบ้านตกแต่งบ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์ใดๆทุกอย่างคือหมดเยอะมากคือทุ่มหมดหน้าตักเพราะว่าเราคิดว่าในวันข้างหน้ามันมีคิวงานรออยู่แล้วไงคะคือเรามีแพลนแล้วแต่พอซื้อบ้านแล้วเจอโควิดไปเป็นช่วงที่เราแย่ก็คือช่วงโควิดตอนนั้นงานเป็นศูนย์เลยค่ะธัญญาอาสยามศูนย์เลยถ้ามีเงินยังเหลืออยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าช่วงศูนย์งานด้วยมีเงินติดบัญชีอยู่500บาทหนูใช้ชีวิตยังไงกับเงิน500บาทธัญญาคือเราก็มีไข่มีอะไรหลายๆอย่างค่ะที่มันพอเหลืออยู่บ้างกับคุณแม่ก็จะมีเงินที่แบบพอเหลือซื้อกับข้าวอยู่บ้างเพราะว่าพวกหนูเป็นคนกินง่ายอยู่แล้วไม่ต้องแบบไปกินข้าวร้านอาหารหรืออะไรแบบหรูๆอยู่แล้วทำกับข้าวกินเองแม่ก็ชอบทำกับข้าวมันก็อยู่ได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีครั้งหนึ่งที่500บาทแล้วหนูก็ไม่ได้บอกใครแล้วหนูก็อธิษฐานจิตขอให้หนูรอดนะขอให้มีเงินส่งบ้านต่อแล้วก็ขอให้มีงานเข้ามาเสร็จปุ๊บอยู่รีวิวสินค้าก็เข้ามาแล้วหนูก็ฟื้นตัว1เดือนหลังโควิดก็คือฟื้นตัวเลยแล้วก็บอกว่าการรอดของเขาเชื่อว่าเกิดจากการที่เขาเนี่ยไปนั่งกรรมฐานไปเจอยังไงธัญญาอย่างที่บอกชีวิตเราแย่ช่วงนั้นแล้วก็เครียดมากก็เลยไปดูดวงดีกว่าว่าแบบดวงช่วงนี้เป็นยังไงแล้วก็อาจารย์ที่เขาดูดวงเนี่ยเขาเก่งมากเพราะว่าเขาสามารถสื่อกับวิญญาณของแฟนของแม่ซึ่งหนูเรียกว่าคุณลุงซึ่งอยู่กับแม่หนูมา10 กว่าปี12 ปีแล้วหนูก็ถามเขาเรื่องคุณลุงแล้วเขาก็สื่อมาให้หนูแบบน้ำตาไหลได้เลยคือสื่อแบบเป็นคำพูดคุณลุงเลยหนูก็เลยเชื่ออาจารย์คนนี้มากแล้วอาจารย์เลยบอกว่าถ้าอยากดีขึ้นให้ไปฝึกกรรมฐานไปนั่งสมาธิแล้วเขาสอนดีมากค่ะแล้วก็ไม่ได้เสียเงินเสียทองอะไรเลยธัญญาอยู่ที่พิจิตรค่ะอันนี้คือเป็นเรียนกรรมฐานเลยค่ะแล้วก็เราจะได้ฝึกสมาธิจากที่เราเป็นคนนั่งสมาธิแล้วไม่นิ่งนั่งสมาธิแบบไม่ถูกวิธีไปที่นี่ปุ๊บนิ่งเลยแล้วพอหนูทำมาเรื่อยๆทุกวันนี้จากเป็นคนไม่สวดมนต์ไม่นั่งสมาธิทุกวันนี้สวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันแล้วก็ชีวิตแบบดีขึ้นค่ะอยู่งานสินค้างานรีวิวเข้ามาเราก็ยังงงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันก็เลยเป็นปาฏิหาริย์จนทุกวันนี้หนูก็บอกคนรอบขอบ้างถ้ามีแฟนคลับมีอะไรที่เขาอยากไปหนูพาไปหมดเลยเรื่องกรรมฐานจะเรียกว่ามันธรรมะจัดสรรหรือว่ามันจะในอีกมุมหนึ่งมันเป็นเรื่องบังเอิญด้วยนะที่บังเอิญไปเจอแต่ถ้ามันไม่ได้มีหรือแม้แต่ไปกรรมฐานแล้วไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเราคิดว่าเราจะไปต่อยังไงมีคิดไว้ไหมว่า 1. ขายบ้าน 2. ยืมหรือตอนนั้นคิดทางหนีที่ไล่ไว้ไหมหรือตื้ออยู่ธัญญาคือคำว่ายืมหรือกู้เนี่ยไม่มีในหัวหนูเลยเพราะว่าหนูไม่อยากเป็นหนี้แล้วคือหนูรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งชื่อเสียงเราโด่งดังขึ้นมาเราจะต้องปิดบ้านให้ได้อันดับแรกเลยคือไม่อยากได้อะไรเลยอยากปิดบ้านแล้วก็นะตอนนั้นคือมันอื้อแล้วมันก็คิดไม่ออกแล้วก็คิดอย่างเดียวว่าฉันต้องรอดคิดอย่างเดียวว่าเราทำความดีมาตลอดเราเป็นคนกตัญญู
แล้วทุกคนจะบอกเราเสมอว่าถ้าเป็นคนกตัญญูจะไม่มีวันอดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเราเองอะไรอย่างเนี้ยหนูก็แบบเอาลองดูแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระเลยธัญญาอาสยามนี่ไงการที่เขาเป็นคนคิดดีมีความกตัญญูนะคะถ้าเกิดทางพุทธเขาจะบอกว่ามีบารมีแล้วก็จะมีสิ่งของดีๆมาปกปักรักษาเราแต่ในขณะเดียวกันน่ารู้ไหมว่าเขาคิดดีทำดีขนาดนี้เขาโดนทำของใส่ด้วยมันมีอะไรที่ทำให้เราคิดว่าเราโดนทำคุณใส่ธัญญาก็ตอนนั้นย้อนไปเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะคือไปหาพระแล้วพระก็บอกว่าหนูโดนของก็เอาน้ำมะพร้าวเอาอะไรให้กินเพื่อที่จะแบบขับออกอะไรอย่างเนี้ยและพออีก30นาทีหนูก็อ้วกออกเป็นเลือดแล้วก็เป็นดำดำขาวขาวคือสิ่งที่กินไปไม่ออกแต่ออกเป็นสีดำกับสีขาวแล้วก็มือหงิกแต่หนูไม่รู้ตัวนะหนูดูตัวแค่ตอนหนูอ้วกและหลังจากนั้นก็คือที่มือหงิกแล้วก็ปากเบี้ยวแล้วก็กรีดอะไรเนี่ยหนูไม่รู้ตัวเลยอยู่กับแม่สองคนเพราะว่านั่งรถกลับจากวัดแล้วอยู่บนรถแล้วแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยตอนนั้นแม่ก็ต้องตั้งสติเพราะว่าหนูถีบรถแล้วก็มือหงิกช่วงนั้น3ปีที่แล้วเราเหมือนค่ะ คือไม่ค่อยคุยกับใครแล้วก็ไม่ค่อยสนใจใครเลยจนแบบพอมันออกมาแล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมเราจำอะไรไม่ได้ว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรบ้างอาทิตย์ที่แล้วเราทำอะไรคือมันจะจำไม่ได้เลยตอนนี้กลับมาสดใสเหมือนเดิมแล้วค่ะใครอยากติดตามผลงานต่างๆสามารถไปเสิร์ชอะไรถึงจะเจอกดติดตามได้ที่ช่องทางไหนเชิญเลยจ้ะธัญญาค่ะก็ตอนนี้ก็นะคะทำ YouTube ช่องคู่กับพี่ออฟอยู่นะคะชื่อช่อง AY Channel ค่ะตอนนี้คนซับ 50,000 แล้วเพิ่งเปิดกันมาได้ 2-3 เดือนสามารถรับชมรายการต้มยำอมรินทร์ผลิตโดย CHANGE 2561ย้อนหลังได้ทาง YouTube